กลับเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมครับอย่ารีรอนะครับหากท่านมีคำถามรีบโทรเลยนะครับรายการคลินิกไทยจีนปิดคลินิกเวลา10โมงตรงนะครับก็จะต้องเก็บคำถามนั้นถ้าไม่ถามวันนี้ก็ต้องไปถามคราวหน้าแล้วนะครับวันเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องของน้ำถั่วเหลืองนะครับหรือว่าซอยบีนนี่แหละนะครับแล้วก็ผมก็เลยตั้งคำถามว่าเคยได้ยินมาว่าเมื่อทานมากๆจะทำให้สเปิร์มลดซึ่งคุณหมอก็ไม่เชื่อในทฤษฎีนี้นะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าการลดนั้นมันอาจจะลดมาจากสาเหตุอื่นๆก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ลดกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับเรื่องนมถั่วเหลืองกับสมองและไตขอเรียนเชิญครับคุณหมอครับกับพูดถึงเรื่องจริงๆแล้วเป็นถั่วเหลืองเนี่ยในโบราณเขาก็ยังมองว่าเป็นอาหารของ บำรุงไตเป็นอันดับหนึ่งครับโบราณนี่เรามักจะใช้ถั่วเหลืองครับนะฮะทำเป็นเต้าเจี้ยวเต้าซีอ๋อฮิตอยู่แล้วที่ประเทศจีนเขาก็ใช้กันใช่นะฮะ เพราะว่าไตนั้นนะฮะมีกลิ่นที่จะเข้าไตเนี่ยรสชาติรสที่เข้าไตนี่คือรสเหม็นเดี๋ยวคุณหมอครับมันมีแต่รสจืดรสเปรี้ยวรสคาวอะไรเงี้ยฮะแต่มีรสเหม็นรสเหม็นซึ่งมันถูกโฉลกกับไตซะเหลือเกินใช่ต้องเหม็นเหม็นใช่เพราะฉะนั้นถั่วเหลืองนะเอาไปทำไปรูปนะจะบำรุงไตได้เยอะขึ้นเอาไปคือกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมันก็ต้องเอาไปดองไปหมักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับนี่คือตัวไตเมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้ำเต้าหู้มีหลายคนมาผมสอนหลายคนนะครับว่าจะไปทำครับทีนี้น้ำเต้าหู้เราทำเองจะดีกว่าครับนะฮะอย่างน้อยที่สุดผมเป็นคนที่ชอบทำน้ำเต้าหู้มากกว่าเอาละครับสำหรับใครที่อยากจะรู้วิธีการทำเตรียมปากกาเตรียมกระดาษได้เลยจริงๆถ้าทำกันเป็นทุกคนครับนะฮะข้างนอกมีการสอนเยอะแยะอ้าวจะเริ่มเลยครับคุณหมอก็คือจริงๆก็คือเอาถั่วครับแช่น้ำไว้พักหนึ่งแล้วก็เอากากพักหนึ่งพักเท่าไหร่ครับก็สักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะ1พักถั่วไว้1ถึง2ชั่วโมงจนกระทั่งมันนิ่มหรือมันอะไรแล้วก็ไปขยี้ให้มันให้เปลือกมันหลุดออกมาเปลือกมันหลุดออกมาครับโดยที่ผมใช้3ถั่ว3ถั่วมีถั่วอะไรบ้างถั่วแดงถั่วแดงถั่วดำถั่วเหลืองถั่วเหลืองคุณหมอครับแล้วออกมาน้ำจะแปลกๆสิแปลกๆแต่ว่าความแข็งของมันไม่เท่ากันสิครับ3ถั่วบางถั่วนั้นต้องค้างคืนกันเลยนะต้องแช่ไว้ทั้งคืนดีกว่าตกลงแช่ไว้ทั้งคืนดีกว่าพอเวลาเอาเปลือกออกแล้วก็แช่สักพักใหญ่ๆให้มันนิ่มลงครับเพื่อให้มันมารีเดตมันปั่นได้ตรงก่อนนะครับคุณหมอครับตกลงว่า3ถั่วนี้แช่พร้อมๆกันแช่ผสมกันใช่ก็ได้แล้วแช่ต้องค้างคืนมั้ยครับค้างคืนค้างคืนจะดีที่สุดแต่จริงๆแล้วไอ้1ถึง2ชั่วโมงนี้ตัวยังไงครับคืออันนั้นคือเอาเปลือกออกก่อนอ๋อเอาเปลือกออกก่อนแล้วก็แช่ต่อไปแช่ต่อไปครับนะฮะคือถ้าเป็นถั่วเหลืองมีถั่วแดงด้วยจะต้องแช่นานนิดนึงครับถั่วแดงถั่วดำจะค่อนข้างจะแข็งหน่อยอ่ะสมมุติว่าได้นิ่มจนได้ที่แล้วแล้วก็ค้างคืนกัน1คืนแล้วแล้วยังไงต่อครับเอารินน้ำออกก่อนนะหรือว่าจะเอาน้ำนั่นเลยเลยเอาน้ำได้เลยถ้าว่าคนใช้น้ำสะอาดอ๋อโอเคครับนะฮะจะได้เหม็นจะได้เตรียมเหม็นดีใช่เสร็จแล้วก็ใช้ข้าวมอริเดตปั่นข้าวเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นเครื่องปั่นปั่นผลไม้นั่นแหละผลไม้ปั่นครับแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวกรองด้วยผ้าขาวบางครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำไปต้มครับอันนั้นก็เป็นน้ำเต้าหู้แหละแค่นั้นเองสีอาจจะแปลกๆไปบ้างสีจะแปลกๆไปบ้างครับทีนี้ตัวกากมักจะทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งผมเคยเห็นเขาเอาไปทำตั้งหลายอย่างนั่นแหละครับที่ผมก็ใช้เอาใส่หมูบะช่อครับใส่ไข่ครับตีๆๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกบอลปั้นเป็นแผ่นๆทำเป็นก้อนแล้วก็ไปทอดเหมือนกับทอดมันอร่อยครับผมอย่าทิ้งเชียวใช่นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นน้ำก็ใส่ครับใส่ต้มสุกต้มให้ต้มสักระยะหนึ่งเพราะถ้าต้มไม่ต้มน้อยไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นออกกลิ่นเหม็นเขียวหน่อยนึง
ก็ต้มนานอีกสักหน่อยนึงต้มนานอีกสักหน่อยนึงต้มเดือดหลายเดือดหน่อยครับก็ได้แค่นั้นเองง่ายๆการค้างคืนของนมถั่วเหลืองจะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปหรือว่าสารข้างในของตัวมันเองเปลี่ยนไปแล้วทำปฏิกิริยากับร่างกายหรือสุดท้ายเนี่ยประโยชน์มันเหลือบ้างไหมครับไม่ผลเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เราใช้ตู้เย็นครับนะตู้เย็นเดี๋ยวนี้ตู้เย็นดีทั้งนั้นครับไม่ค่อยมีผลตรงนั้นนะผมทำทีโอ้คงไม่ขยันขนาดนั้น ผมทำทีเพียงสองอาทิตย์เองครับนะฮะแต่ตู้ผมเองนี่ผมเป็นคนอย่างหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าตัวถั่วเหลืองตัวนี้มันจะมีฮอร์โมนหญิงครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยชอบให้ลูกสาวผมกินเท่าไหร่นักฮอร์โมนหญิงใช่หญิงกับหยางเนี่ยแหละหญิงผู้หญิงฮอร์โมนหญิงใช่น้ำถั่วเหลืองมีฮอร์โมนหญิงเอาละครับจะหญิงจะหยางยังไงเก็บไว้ก่อน ตอนนี้มีสายนอกจากกรุงเทพมหานครชื่อคุณเกรียงไกรนะครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับได้ยินไหมครับมันไม่สายไม่ค่อยเอาไม่ค่อยปัญหาอยู่ที่เทคโนโลยีนะครับอาจจะเดินทางไกลกันนิดนึงนะครับอ่ะคุยกันต่อนะครับนมถั่วเหลืองคุณหมอบอกว่ามีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ผู้หญิงไม่ควรจะดื่มมากหรือยังไงหรือไม่ควรจะดื่มเลยคือเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นมันโตเร็วเกินโตเร็วผิดปกติอยู่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นคือให้กินไม่ใช่ไม่ให้กินครับแต่ว่าไม่บางจับไม่ได้ให้กินเยอะเท่าไหร่นักคำว่าไม่เยอะควรจะเท่าไหร่ครับไม่ควรจะกินเยอะอย่างมากก็วันละแก้วก็พอใช่ครับพวกเรานี่ก็กินมาผู้ชายก็กินไปเถอะกินนะครับไม่เป็นไรแล้วเอ้าผู้ชายกินไปเถอะคือผู้ชายก็ต้องมีครับก็ต้องมีฮอร์โมนหญิงเหมือนกันครับนะฮะถ้าเราไม่มีฮอร์โมนหญิงก็ไม่ได้ครับนะครับครับครับอ่ะตอนนี้สายเข้าแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับสวัสดีครับคุณเกรียงไกรครับสายหลุดครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับคือถ้าเป็นรายการดูดวงนะจะต้องถามว่าวันเดือนปีเกิดครับก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่อันนี้ของเราเนาะบ้านหันไปทางไหนอันนี้ของเราต้องถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับบอกตรงๆเลยครับถามตรงๆเลยนะโอเคอันนี้คือตัวฮอร์โมนครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่ถ้าเป็นพวกเด็กๆครับโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะผมมักจะระมัดระวังการใช้ตัวพวกกลุ่มที่มีฮอร์โมนครับคือผู้หญิงที่โตเร็วเกินไปใช่อย่างเช่นพวกถั่วเหลืองก็ดีครับนะฮะพวกกลุ่มพวกอะไรนมผึ้งนมผึ้งน้ำผึ้งนมผึ้งกลุ่มพวกนี้ครับนะฮะน้ำผึ้งยังไม่เท่าไหร่แต่นมผึ้งจะค่อนข้างจะฮอร์โมนเยอะครับใช่ไหมฮะครับผมค่อนข้างจะแล้วมาระวังในการใช้พวกนี้พอดีผมมีลูกผู้หญิงมีลูกผู้หญิง คุณหมอครับให้เราดูอย่างนี้หรือเปล่าครับว่าถ้าเช่นเด็กผู้ชายโตเร็วผู้ชายมีนมผู้หญิงมีหนวดก็ต้องระวังแบบนี้หรือเปล่าครับ ผู้ชายมีนมคือนมขึ้นอ่ะ อาจจะเกิดจากการกินสัตว์ที่เขา สัตว์ปีกอ่ะหรือที่เขาบำรุงมากๆอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเร่งโตพวกสัตว์เหล่านี้พอเรากินมันมากๆเข้าก็เลยกลายเป็นผู้ชายมีนมผู้หญิงมีหนวดคือโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะค่อนข้างจะยากครับนะครับผู้หญิงที่มีหนวดเนี่ยที่ว่ามีฮอร์โมนชายมากผิดปกติครับเพราะผิวบ้างแต่ผู้ชายที่มีนมที่ว่ามีหน้าอกขึ้นมาเนี่ยถ้าว่ามีขึ้นมาแนะนำให้ไปตรวจฮอร์โมนครับอันนั้นอาจจะเป็นสมองมีปัญหาอืม มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับนะไม่ใช่ว่าเรากินพวกฮอร์โมนพวกนี้ครับนะฮะแล้วก็จะเป็นแต่หลายท่านคือที่เคยได้ยินมาก็คือกินพวกไก่นี่แหละครับไก่ปีกพวกไก่พวกดังๆไงยิ่งกินยิ่งชอบไงยิ่งชอบยิ่งกินยิ่งกินอย่างเงี้ยก็เลยเพี้ยนไปครับคือจริงๆแล้ว
มันอยู่ที่ตัวร่างกายเราปกติแล้วร่างกายเรามันกำจัดของมันกำจัดสารพิษของมันได้ครับถูกไหมฮะกำจัดการสะสมพิษของมันได้ครับแล้วกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มฮอร์โมนซะทีเดียวครับไม่ใช่ของฮอร์โมนทางเพศครับส่วนมากกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เร่งการเติบโตมากกว่าเป็นยาเร่งการเติบโตมากกว่าครับนะฮะก็คือเราจะพบว่าตัวใหญ่ครับนะฮะไก่ตัวใหญ่40กว่าวันเองตัวไก่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยนะฮะแต่ขณะเดียวกันอย่างอื่นระบบอื่นไม่พัฒนาตามครับนะฮะอย่างเช่นหัวใจนะฮะพวกนี้ตกใจไม่ได้ตกใจตายเลยตกใจฟอพวกไก่พวกนี้ตกใจพวกตายเลยเพราะหัวใจเขาทำงานไม่ไหวครับนะฮะจริงๆแล้วเขาเร่งเนื้อมากกว่าเร่งจังหรือเติบโตมากกว่าครับนะฮะมันไม่ได้เร่งเรื่องฮอร์โมนซะเท่าไหร่ครับนะเพราะว่าผมกับไม่ค่อยมีปัญหาพวกนี้เท่าไหร่นักนะครับคือบางทีเนี่ยเรามักจะมองปัญหาแบบด้านเดียวครับนะถ้าเรามองปัญหาด้านเดียวแล้วเราก็จะไปจ้องอยู่จุดหนึ่งจุดหนึ่งเราจะลืมไอ้สิ่งรอบข้างครับจริงที่สิ่งรอบข้างรบกวนเยอะแยะไปครับนะฮะอย่างเช่นตัว DDT อ๋อยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงมีพบว่าตัว DDT นี่แหละตัวเป็นตัวที่ทำให้เด็กเนี่ยโตเต็มเร็วขึ้นครับนะนี่คือเป็นมีผลมีรายงานชัดเจนเลยครับเพราะงั้นจากนั่นนะถ้าว่าที่บ้านชอบใช้ DDT ในการฆ่าแมลงก็ต้องควรจะต้องหลีกเลี่ยงกับพวกเด็กๆไอ้ตัวนั้นแหละแรงกว่าเยอะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปมองแต่อาหารมองแต่อาหารที่เรากินลงไปนะฮะเราจะละเลยไปตัวอื่นนะเพราะฉะนั้นผมถามว่ามีไหมมีส่วนครับมีส่วนแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะฮะแล้วอีกอย่างนึงปัญหาเรื่องโตเกินวัยเนี่ยครับนะฮะคือสมัยก่อนเราแพทย์จีนเราบอกว่าผู้หญิงเนี่ย2714ครับนะอายุ14ก็จะประจำเดือนก็จะมาได้27แล้วก็14ก็คือ14ครับ27อายุ14ปี14ปีครับนะฮะ77 49ก็จะเข้าวัยทองครับนะฮะนี่คือผู้หญิงครับทีนี้ตัวเมื่อก่อน14เดี๋ยวนี้ไม่11 12มาแล้วครับประจำเดือนมาแล้วครับนะฮะหลายคนเขาก็จะมองไปที่การกินอาหารที่มีฮอร์โมนการกินอาหารที่อย่างที่มีสารพิษครับนะผมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ 100% ครับผมมองว่าไม่ใช่ 100% ส่วนหนึ่งนะฮะมีส่วนมากเลยก็คือครับทุกวันนี้เนี่ยการกินอาหารมันเยอะเกินครับนะเรากินอาหารเยอะเกินไปเราให้เด็กกินเยอะเกินไปครับพอเราให้เด็กกินเยอะเกินไปมันก็ต้องโตเต็มวัยครับใช่ไหมก็ต้องโตเร็วกว่าปกติครับเมื่อโตเร็วกว่าปกติเมื่อไหร่นะเมื่อโตเร็วกว่าปกติเมื่อไหร่มันก็ต้องโตเต็มวัยครับเจริญเต็มวัยพอเจริญได้เร็วกว่าปกติครับถูกไหมครับเพราะมันก็เป็นเรื่องของตัวนี้เองครับผมเอาละครับคุณหมอครับเราจะพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อสักครู่นี้สายหลุดไปโทรกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายินดีที่จะตอบคำถามและสำหรับคนที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะหมุนแต่มีคำถามมากมายอย่าลืมนะครับ026893673หรือจะใช้วิธี SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ TC เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็ส่งมาที่4649000พักกันสักครู่กลับเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายของรายการครับ